สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่21ธันวาคม2565ค่ะปิ่นเลิกงานเสร็จแล้วไม่รู้จะกินอะไรค่ะก็เลยมานี่ดีกว่าหลาดจีเป็นไนท์มาร์เก็ตค่ะพิกัดของหลาดจีก็คืออยู่ที่ห้างภูเก็ตโกเซอรี่ค่ะทุกคนเห็นไหมอยู่ตรงวงเวียนตรงนี้ค่ะเข้ามาเลยแล้ววันนี้วันที่21ธันวาคมใช่ไหมคะอีกไม่กี่วันก็วันคริสต์มาสแล้วหลาดจีเขาก็เลยจัดงานยิ่งใหญ่เลยค่ะทุกคนดูสิสาวๆนะเตรียมมาเลยค่ะเลิกงานเสร็จแต่งตัวสวยๆเนี่ยมันมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดเลยแต่ปิ่นก็ถ่ายมุมสวยๆให้ได้ไม่เยอะนะเพราะก็มีคนเยอะใช่ไหมคะทุกคนปกติหลาดจีเนี่ยจะเปิดทุกวันนะคะเขาจะหยุดแค่วันพฤหัสวันเดียวค่ะเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มเลยค่ะทุกคนแล้วประมาณ1ทุ่มของทุกวันนะเขาจะมีดนตรีสดเล่นด้วยค่ะแต่วันนี้เขามีกิจกรรมเห็นไหมเยอะแยะไปหมดเลยของขวัญมีแจกทองด้วยนะแต่ไม่เป็นไรปิ่นไปหาของกินก่อนนี่ค่ะของกินปิ่นถ่ายมาได้ประมาณสัก 20% เองนะทุกคนนะร้านเขามีเป็นร้อยๆร้านเลยค่ะของกินน่ะเยอะแยะไปหมดทุกคนดูสิจะกินอะไรปิ่นต้องซื้อกลับไปกินที่บ้านนะคะเดี๋ยวปิ่นเดินเลือกก่อนนะถ่ายมาให้ทุกคนดูแค่นี้แหละเพราะคนเขาก็เยอะใช่ไหมเราต้องระวังไม่ให้ถ่ายติดคนอะไรอย่างเงี้ยปิ่นก็จะโฟกัสแค่อาหารนะมุมไหนปิ่นเผลอถ่ายติดใครขึ้นมาก็อย่าว่าปิ่นนะไม่ได้ตั้งใจนะคะมาเรามาดูอาหารกันดีกว่าโอ้ปอเปี๊ยะสดค่ะทุกคนเห็นไหมน่ากินดูเขาทำก่อนแล้วอันเนี้ยดูดิน่ากินมากเลยอ่ะเขาขายดีมากเลยนะร้านเนี้ยค่ะปิ่นยืนดูอุ้ยน่ากินน่ากินแต่ร้านนี้ค่ะปิ่นซื้อกลับมากินที่บ้านทุกคนน้ำจิ้มเขารสเด็ดสุดๆปิ่นติดใจมากเลยปิ่นติดใจน้ำจิ้มเขาเดี๋ยวถ้าไปอีกก็จะอุดหนุนอีกนะปิ่นชอบมากเลยอ่ะซื้อมา50บาทกลับบ้านอันนี้ก็จะเป็นประเภทกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผลไม้ค่ะดูสิน่ากินมากเลยทุกคนอันนี้ก็น่ากินแต่ปิ่นซื้อลูกชิ้นมาแล้วอ่ะดูสิโอ้โหอันนี้ก็ไม้ละ5บาทค่ะทุกคนดูดิร้านโกนันลูกชิ้นไม้ละ5บาทเนี่ยเลือกเลยปิ่นเป็นคนชอบกินลูกชิ้นแต่ปิ่นซื้อมาแล้วอ่ะร้านนั้นน่ะร้านแรกเลยที่เจอตรงนี้ยำค่ะน่าจะเป็นคิวต่อไปเดี๋ยวมาใหม่ค่อยมาจัดดูสิทุกคนไม้ละ10บาทไม่ได้แพงเนาะเนี่ยเริ่มท่มเลยอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าน้อยๆซะเมื่อไหร่อ่ะทุกคนดูดิ10บาทเองโอ้โหแต่ตัวนี้สะดุดตาปิ่นมากเลยอ่ะเขาจัดได้น่ากินมากชุดละ60บาทอันนี้ค่ะคราวต่อไปปิ่นจะซื้ออันนี้แต่ปิ่นมองหาส้มตำไม่เจออันนี้ก็น่ากินทุกคนปิ่นยืนดูเขาทำนะโอ้โหดูดิหอยทอดค่ะปิ่นก็อยากกินเหมือนกันนะแต่ลูกชิ้นก็เต็มมือแล้วค่ะตอนนี้ดูดิเขาเปิดทุกวันยกเว้นวันพฤหัสไม่เป็นไรอยากกินก็เดี๋ยวก็ไปอีกเล็งๆไว้ว่าเราอยากกินอันไหนเดี๋ยวเราก็มาใหม่เห็นไหมอันนี้ก็น่ากินดูสิเขาทำสดๆนะปิ่นส่องดูนะเนี่ยส่องดูน้องเขาทำแต่ไม่ให้ติดคนขายนะเดี๋ยวโดนว่าไส้กรอกก็ฟินค่ะดูดิแต่ตัวเนี้ยฟินสดๆโอ้โหฟินแบบยืนดูนะเอาดีไหมเนี่ยโอ้ดูดิอันนี้ทุกคนรู้จักไหมหอยชักตีนไปสุภาพหน่อยนะแต่ชื่อเขาเป็นแบบนั้นจริงค่ะดูดิโอ้โหปิ่นยืนดูซื้อดีไหมซื้อดีไหมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เยอะแยะมากมายเลยเลือกเลยค่ะชิ้นละ10บาท10ชิ้นฟรี1ชิ้นอุ้ยตรงนี้ปิ่นอยากกินส้มตำปูปลามากเลยอ่ะปิ่นเห็นไก่ย่างอะไรพวกเนี้ยติปิ่นรู้สึกปิ่นไม่เจอร้านส้มตำนะทุกคนนะนี่อันนี้ก็น่ากินเอาแล้วเล็งไว้เดี๋ยววันต่อไปค่อยมาวันนี้เราพิกัดได้นิดเดียวนี่บรรยากาศข้างหลังค่ะทุกคน
เดินไปยาวเห็นไหมปิ่นบอกแล้วเขามีเป็นร้อยๆร้านอาหารน่ะปิ่นหายมาได้แค่ประมาณ 10-20% เองอาหารที่เขาขายนะเยอะแยะมากมายโอ้ยตายอันนี้ด้วยเนี่ยไปที่ไหนก็เจอเหมือนกันแมลงทอดดักแด้ไหมเนี่ย10บาท20บาททุกคนหูผสมพริกไทยนะฟินอย่างแรงเลยเนี่ยแล้วปิ่นมาเจออะไรทุกคนปิ่นก็ว่าที่แรกปิ่นไม่เห็นป้ายเขานะแต่ปิ่นว่าปิ่นคุ้นมากเลยอ่ะเอ๊ะอะไรนะปิ่นไปดูโอ้โอต้าวไงทุกคนที่ปิ่นเคยพาไปกินแล้ว2ร้านอ่ะอาหารพื้นเมืองของภูเก็ตอ่ะเนี่ยโอต้าวปิ่นรู้เพราะอะไรรู้ไหมปิ่นเห็นเผือกค่ะแล้วปิ่นก็เหลือไปดูป้ายโอ้นี่ไงโอต้าวเห็นไหมอาหารพื้นเมืองของภูเก็ตนี่ปิ่นก็เลยแบบโอ้ตายแล้วฉันเจอโอต้าอีกแล้วนี่มาดูเขาทำหน่อยห่อละ50บาททุกคนราคาคือแบบปกติเลยอะ50บาทเนี่ยปิ่นเห็นทุกร้านเลยนะโอต้าเนี่ยจาก50ราคาเหมือนกันเกือบทุกที่จะไม่มีที่ไหนแพงนอกจากว่าเราจะสั่งซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเพิ่มราคาขึ้นไปแต่ว่ามันถ้ามันเป็นโอต้าปกติก็50บาทมาค่ะแล้วที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้มีเฉพาะอาหารนะทุกคนนะเขามีหมดทุกสิ่งอย่างให้เราเลือกสรรค่ะเห็นไหมเครื่องประดับน้ำหอมอะไรก็มีหมดเนี่ยรองเท้าแต่ปิ่นไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะเพราะว่าเขาลองรองเท้าอยู่ปิ่นก็เดี๋ยวไปถ่ายติดเขาปิ่นก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเงี้ยนะเห็นไหมเสื้อผ้ามือหนึ่งมือสองเยอะแยะไปหมดเลยทุกคนสุดยอดเลยที่นี่อ่ะถ้าทุกคนมานะปิ่นถือว่าเสร็จสับทุกคนได้ของพลุงพลังกลับบ้านแน่เลยเนี่ยเสื้อผ้ามือหนึ่งมือสองเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมดีนะตรงเนี้ยเขาไปที่ลานกิจกรรมกันหมดคนก็เลยว่าไงปิ่นก็เลยโอ้ได้ภาพมาหน่อยนึงถ้าเกิดสมมติว่าคนอยู่เยอะปิ่นก็ไม่ได้ถ่ายเนี่ยเนาะเราต้องระวังไม่ให้ติดคนเห็นไหมทุกคนโอเคเนาะบรรยากาศของหลาดจีพอหอมปากหอมคอโอเคค่ะปิ่นกลับบ้านแล้วบ๊ายบาย